ทางนู้นก็ไม่ตายวอเตอร์เคสก็ไม่ตายแต่ไม่งามอย่างที่บอกนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ก้อยการ์เด้นค่ะหลังจากที่ก้อยไปญี่ปุ่น14วันกลับมาแล้วก็จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตผักในสวนค่ะมาดูว่าผักชนิดไหนที่อยู่รอดปลอดภัยกันบ้างถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปติดตามมารับชมกันค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะก็ผักในสวนก็เป็นลักษณะนี้นะคะตายบ้างแห้งบ้างเพราะว่าไม่มีใครดูแลแล้วก็ไม่มีใครรดน้ำด้วยค่ะ Oh my god สภาพสวนก็จะแย่ๆโทรมๆแบบนี้นะคะแล้วก็ผักบางอย่างของก้อยก็ตายแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ทำการปลูกใหม่นะก็ไม่เป็นไรนะคะอย่างเช่นอันนี้ค่ะผักลอยฟ้านะคะตายแล้วนะคะตายแบบลอยฟ้าเหมือนกันหนวดหรือสีไม่ตายนะคะเพราะว่าเขาใช้ความชื้นไม่ต้องรดน้ำก็อยู่ได้ okay. ส่วนกระเพราต้นแก่ตายแล้วค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็น่าจะมีฝนตกนะคะพายุด้วยรู้สึกว่าใบไม้เต็มสวนเลยค่ะโชคดีนะคะต้นคะน้านะคะน้ายังไม่ตาย okay. เดี๋ยวก้อยก็จะแยกแล้วก็ทำในส่วนของกระถางของคะน้าใหม่นะคะเริ่มต้นทำใหม่ส่วนกระชายก็กำลังจะทิ้งใบค่ะเพราะว่าเขาน่าจะมีรากแล้วด้านล่างนะคะแล้วใบเขากำลังจะแห้งแล้วก็เหี่ยวแล้วก็แห้งไปแล้วเดี๋ยวฤดูฝนนะคะเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่เอง okay. กระถางเล็กๆพวกนี้ก็มีตายบ้างเล็กเละเทะนะคะมีบ้างเนี่ยเพราะว่าไม่มีใครรดน้ำนะคะเจ๊เจ้าของคงไม่ค่อยได้มารดน้ำส่วนพริกหยวกนะคะพริกหยวกสีแดงพริกปาปริก้านะคะก็ไม่มีใครเก็บนะคะก็เน่านะคะ2ลูกก็เน่าไปแล้วเนาะเดี๋ยวก็จะถอนทิ้งแล้วก็ปลูกใหม่ค่ะปลูกใหม่น่าจะดีกว่าโชคดีที่ต้นพริกยังไม่ตายนะคะแต่ว่าไม่ค่อยดีมากอันนี้ก็ได้จะปลูกใหม่เหมือนกันพวกกระเพรานะคะกระเพราแดงกระเพราเขียวกระเพราขาวก็อย่างที่เห็นค่ะมีตายบ้างยังไม่ตายก็มีเนาะตามสภาพแล้วก็มีเด็กช่วยทำสวนด้วยค่ะน้องเก่งเอามาให้มาม่าเหรอครับขอบคุณครับอันนี้เหรอเอาพลั่วมาให้มาม่าเอาไปเก็บที่เดิมครับขอบคุณครับOkay. เก็บที่เดิมให้แล้วนะคะส่วนต้นนี้ก็คือต้นมะเขือเทศสีดาค่ะที่ก้อยปลูกจากเมล็ดแล้วก็ย้ายลงในภาชนะปลูกด้วยเปลือกไข่นะคะตอนนี้ก็ต้นแข็งแรงสมบูรณ์ดีค่ะถางนี้ก็เป็นมะเขือเทศสีดาเหมือนกันค่ะชนิดเดียวกันแล้วก็พันธุ์เดียวกันนะคะก้อยก็ปลูกในกระถางนี้ด้วยแต่ว่ากระถางนี้จะมีทั้งหมดประมาณ 5-6 ต้นนะคะเดี๋ยวก้อยจะจับแยกแล้วก็ทำการปักไม้ให้เขาเลื้อยขึ้นเหมือนเมื่อปีที่แล้วนะคะปลูกเหมือนกันเลยค่ะจะเป็นต้นอ่อมแซบนะคะเบญจรงค์5สีซึ่งก้อยก็มีเป็นสีขาวนะคะตอนนี้ก็ออกดอกเรียบร้อยแล้วที่เห็นนะคะก็จะเห็นว่าเขามีดอกแล้วก็เริ่มมีเมล็ดแล้วนะคะเมล็ดพวกนี้ก็จะแตกออกแล้วก็จะเกิดขึ้นบริเวณนี้เต็มเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องปลูกเป็นเหมือนเกิดตามธรรมชาติเป็นป่าไปเลยค่ะไม่ตายนะคะเพราะว่าต้นกล้วยเขาจะมีน้ำนะคะก็เขาก็จะดูดกินน้ำจากต้นกล้วยไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่งามนะคะเพราะว่าก้อยไม่ได้ให้ปุ๋ยให้อะไรเลยปลูกไว้เฉยๆได้ไม่ตายนะคะต้นหอมก็ไม่ตายค่ะเนี่ยนะคะ
ก็ยังพอได้อยู่ค่ะพยุงตัวเองได้อยู่ไม่ตายข้างนู้นก็ไม่ตายวอเตอร์เคสก็ไม่ตายแต่ไม่งามอย่างที่บอกนะคะสำหรับคลิปนี้ก้อยก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก้อยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ต้องการจะปลูกผักแล้วก็อยากรู้ว่าผักชนิดไหนที่ทนแล้งไม่ต้องรดน้ำมากแล้วก็ดูแลง่ายๆได้ค่ะก้อยก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ